สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการซ่อมลำโพงกันครับผมโดยลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงที่ผมประกอบขึ้นมาเองแล้วผมก็ชอบมากครับแต่มันมีอาการนี่ครับแบตมันอยู่ๆมันก็หมดอย่างเงี้ยเนี่ยแบตมันหมดครับแล้วมันก็ชาร์จไม่เข้าครับเนี่ยมันเปิดก็ไม่ติดใช่ไหมเพราะว่าแบตมันหมดครับแต่ถ้าเสียบชาร์จแล้วก็ฟังด้วยมันก็ใช้ได้ครับผมก็เลยลื้อออกมาเพื่อจะทำการซ่อมก็จะมาเช็คด้วยว่ามันเสียที่อะไรนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมที่ผมใช้502 MT นะแล้วก็แบตผมก็โมใหม่ใช้8ก้อนเลยเพราะว่าจะได้ฟังได้นานๆครับแต่ทีนี้แบตผมก็ประกอบเองนะดูสภาพดีสภาพมันก็เลยกะโหลกกะลาแบบนี้แหละเพราะว่าผมใช้แบตเก่าๆมาประกอบครับก็จะมาวิเคราะห์แล้วกันว่ามันเสียเพราะอะไรครับทำไมมันถึงตัดทำไมมันถึงชาร์จไม่เข้านี่ครับตู้นี้ผมชอบมากเลยนะเสียงดีครับใช้ลำโพงดอกออร่า3นิ้วแล้วก็ผมก็พกพาไปฟังได้ทั่วเลยจนสภาพมันเยินมากแล้วแล้วมันก็คุ้มค่ามากครับทีนี้เราก็มันจะมาวิจัยกันมันเสียเพราะอะไรโดยเราแกะแบตออกมาดูเลยแล้วกันนี่ครับพอแกะออกมามันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะเราก็มาวิจัยกันเฉพาะเรื่องแบตแล้วกันว่ามันเสียที่อะไรอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบก็จะเป็นมิเตอร์ครับหลักการง่ายๆนะครับเราก็เช็คไฟก่อนเราก็เช็คไฟว่ามันมีไฟไหมนี่ซ่อมจริงๆซ่อมไม่ยากนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนี่ครับเราก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่วัดย่านวัดโวนครับเปิดไฟซะหน่อยให้ไฟมันสว่างแล้วก็ปรับเลนส์เป็น DC นะครับแล้วเราก็ลองวัดไฟดูว่าทำไมไฟมันไม่มีเราวัดดูก่อนนี่ครับไม่มีไฟนะครับขึ้นแค่ 0.1 เองทีนี้เราก็วัดแต่ละก้อนดีกว่าพอมันไม่มีเราก็ลองวัดแต่ละก้อนแล้วกันว่าแต่ละก้อนมันมีไฟไหมก้อนไหนไฟมันตกอันนี้มันจะเป็นแบต16โวลต์นะครับผมใช้ BMS แค่อันนี้นะเขาเรียกว่า 4S นะ VS 4S แล้วก็ทำการขนานแบตเพราะว่าจะให้กระแสมันสูงขึ้นครับแต่แบตมันเป็นแบตไอ้นี่ไงแบตโน้ตบุ๊กแก่ครับเป็นแบตเก่าๆนี่ครับแล้ว BMS มันก็ไม่มีบาลานซ์อ่ะแนะนำว่าถ้าใครจะประกอบแบตให้ซื้อแบตที่มีบาลานซ์นะครับ BMS ที่มีบาลานซ์ครับถ้าไม่มีมันจะไม่ค่อยดีอย่างนี้แหละอันนี้มันถูกนะครับไม่กี่บาทก็เดี๋ยวเราลองเช็คแต่ละก้อนก่อนนะเราเช็คอย่างนี้มันไม่ออกใช่มั้ยเราจะให้ไฟมันค้างนานก็ไม่ได้นี่ครับมันไม่มีไฟจากนั้นเราก็ลองเช็คทีละก้อนดูไล่จากแบตลบก่อนครับแบตลบไปแบต1นี่ครับก้อนนี้มีไฟครับส่วนก้อนที่2มีไฟไหมก็ยังมีไฟอยู่นี่แล้วก้อนที่3สัตว์ไล่ไปอย่างนี้เลยนะอันนี้ก้อนที่1นี่ครับก้อนที่1 4โวลต์นะก้อนที่2ก็อย่างนี้ก้อนที่2ก็4โวลต์ส่วนก้อนที่3ก้อนที่3ก็4โวลต์ก้อนที่4นี่ไงก้อนที่4ไฟมันตกครับเห็นมั้ยก้อนที่4ไฟตกครับเหลือ 1.2 1.1 โวลต์เองเห็นมั้ยมันตกไปแล้วเช็คให้ดูใหม่นี่เห็นมั้ยแสดงว่ามันเนี่ยเหลือ 0. จุดเท่าไหร่เอง6มันตกครับก้อนนี้แสดงว่ามีปัญหาที่ก้อนนี้เนี่ยครับวิธีการเช็คง่ายเราก็เลยมาลองไล่ดูคือมันคงจะมีแบตก้อนหนึ่งที่มันมีปัญหาครับเราก็เฉือนมันดูเลยเนาะว่าก้อนไหนมันเสียอุตสาห์ประกอบตั้งนานมันเสียอย่างนี้ได้ไงเรามาไล่เช็คทีละก้อนเลยครับนี่ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็แกะดูกันเลยไอตัวเนี้ยผมอุตสาห์จะเอาไปเปิดเท่ๆซะหน่อยอุตสาห์พกไปข้างนอกด้วยก็จะไปเปิดเท่ๆพอไปเปิดปุ๊บอ้าวแบตไม่มีขายขี้หน้าเขามากเลยกะจะเอาเครื่องเสียงเทพไปอวดเขาซะหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูก็คือมันคือก้อนนี้แบต3กับแบตบวก B-B1 B2 B3 B บวกก็คือต่อถูกหรือเปล่าวันนี้เช็คก่อนว่าผมต่อถูกหรือเปล่าอ๋อนี่ครับเจอสาเหตุแล้วครับหลุดนี่โอ้โหสปอร์ตไม่ดีครับ
ห็นไหมที่จริงอ่ะไอขาตรงนี้ครับสปอตตรงนี้ครับมันต้องติดกันไงนี่มันต้องติดกับชุดนี้ครับเห็นไหมนี่ครับมันจะต้องติดกันนี่แต่มันดันหลุดครับพอมันหลุดมันก็เลยไฟไม่มีโอ้โหขายกี้หน้ามากเลยตกม้าตายตรงนี้เองสปอตกากๆนี่เองครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องสปอตมาสปอตคืนมันแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันใหม่รอแป๊บหนึ่งไปเอาเครื่องสปอตกันโอเคครับไปเอาเครื่องสปอตมาแล้วครับระดับยูทูบเบอร์ทุกชื่อดังมันต้องมีทุกอย่างดิครับผมสาดลงทุนซื้อเครื่องสปอตมาเลยนะนี่ดีอยู่นะไปดูรีวิวผมได้ตัวรีวิวคลิปเก่าๆตัวนี้ได้มาตัวละพันครับได้มาตัวละพันก็เลยจัดมาเลยเพราะว่ากะจะมาแพ็คแบตเองนี่แหละก็ตัวนี้ใช้งานดีครับพกพาได้ครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ข้างในตัวเดี๋ยวเราจะสปอตให้ดูกันนี่ครับก็รุ่นนี้มันจะใช้เป็นรุ่นตีนเหยียบก็คือเราจะจิ้มแล้วก็เดี๋ยวเอาตีนเหยียบเอาแล้วก็อัดไฟไปเลยเอาเท่าไหร่โดยประมาณนี่ครับแล้วเราเดี๋ยวสปอตคืนมันเสียหมดเลยกำลังจะเท่ซะหน่อยกำลังจะนี่ครับมันสปอตไม่ติดเดี๋ยวเราสปอตอย่างนี้แล้วเราก็พับมันเราจะพับมันยังไงดีวะเนี่ยอ๋อมันต้องอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัดกันเดี๋ยวจะสปอตให้ดูเนี่ยจริงๆผมซื้อแบตมือสองมาแล้วผมก็เอามาชาร์จเอามาดิชาร์จแล้วก็ชาร์จเพื่อว่าจะได้รู้ครับว่าแต่ละชุดมันเนี่ยแต่ละก้อนมีแบตเท่าไหร่ผมก็จดไว้เนี่ยมีไฟเท่าไหร่ผมก็จดไว้แล้วผมก็ค่อยเอาไฟที่มันใกล้เคียงกันนะที่มันใกล้เคียงกันเอามาแพ็ครวมกันครับมันก็เลยได้มาเป็นประมาณนี้ยุ่งเหยิงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขอสปอตกันวุ่นวายมากเลยมันจะช็อตผมไหมเนี่ยโอเคมันน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยพับคืนมันดันสปอตไม่ติดซะได้อายเขาตายเห็นครับนี่เอาไปจิ้มมันไปเลยไม่ติดได้ไงเนี่ยไม่แรงครับแรงไม่พออัดให้สุดไปเลยเอาแล้วนะนี่อัดเข้าไปอีกกลัวไม่ติดนี่เอาไปอีกเอาอีกกลัวไม่ติดเดี๋ยวจะหลุดอีกเดี๋ยวจะลองมือดึงดูด้วยอยู่บอกก็ไม่รู้โอเคแล้วตอนนี้สปอตมาละก็น่าจะอยู่แล้วมั้งเดาเอาคาดว่าน่าจะอยู่ครับอีกสักดอกหนึ่งแล้วกันไม่อยู่ให้มันรู้ไปสปอตบ้าๆบอๆอย่างนี้แล้วโอเคเรามาลองวัดไฟกันดูว่ามีหรือยังตอนนี้นี่ครับแล้วก็วัดตรงปลายเลยถ้ามีก็แสดงว่าใช้ได้แสดงว่ามันสายมันหลุดแค่นี้เองที่จริงผมว่ามันหลุดเพราะว่ามันคงก๊อกแก๊กเพราะว่าผมใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็พกพาไปเที่ยวไงนี่ไฟยังไม่มานะครับมันอาจจะต้องรีเซ็ต BMS หน่อยตอนนี้ไฟยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ต BMS วิธีการรีเซ็ต BMS เขาบอกว่าให้เอาควบอะไรวะ P ลบนะครับไปต่อกับ B ลบเพื่อเป็นการรีเซ็ตมันหรือคุณจะไปชาร์จก็ได้ชาร์จก็รีเซ็ตกันเอา P ลบนะไปเขี่ยกับ B ลบนี่แป๊บเนี่ยเพื่อจะรีเซ็ตมันโอเคแล้วลองวัดไฟดูใหม่ว่ามันมายังปั๊บไม่มาครับ ไม่มาวะเฮ้ยอะไรวะจะเช็คก่อนเดี๋ยวหน้าแหกขอเช็คอีกรอบหนึ่งกันว่าไฟมันมายัง
ค่อยๆเช็คแต่ละจุดนะอันนี้4โวลต์ตรงนี้ก็จะเป็น8โวลต์หรือว่าสายอะไรหลุดอีกแล้วเนี่ยโอเค8ส่วนอันนี้12อันนี้ก็ต้อง16โอเคครับไฟมันมาแล้วนะแต่ทีนี้ไอ้จุดนี้กับจุดนี้ดำน้ำมีไฟเดี๋ยวรีเซ็ตอีกรอบหนึ่ง B ลบแบตลบกับ P ลบให้มันช็อตถึงกันมันต้องมาดิมันต้องมาถ้าไม่มาเดี๋ยวผมลองชาร์จดูก็ได้ถ้าชาร์จมันก็ต้องมาครับไม่มาเว้ยโอเคเดี๋ยวผมลองกระตุ้นมันทีหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมเอาไปกระตุ้นมาแล้วครับไปกระตุ้นก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เอาไปชาร์จแค่นั้นเองเอาแบตไปชาร์จมาก็หลังจากชาร์จแล้วนะครับมันก็ใช้งานได้ละเดี๋ยวให้ดูผมจะวัดให้ดูตอนนี้ก็วัดไฟดูครับว่าไฟมันเท่าไหร่ตัวนี้ปกติก็จะอยู่ประมาณ16โวลต์นะ 16.8 นะแต่มันยังไม่เต็มมั้งเนี่ย 16.4 น่าจะถ้าเต็มน่าจะ 16.4 ตอนนี้อยู่ที่ 16.2 เห็นมั้ยนะก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับก็นี่แหละครับเป็นวิธีการเช็คแบตง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่ว่าอะไรมันเสียแต่ส่วนใหญ่มันจะเสียเป็นบางเซลล์ครับแต่อันนี้ดันสปอร์ตแล้วหลุดแบบง่ายๆโอเคนะครับก็ไงเดี๋ยวจะประกอบคืนตู้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปลั่นกันต่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับ